วันนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่กันในเกม Prodigy Deep กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาแต่งรถ R35 กันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปแต่ง R35 เนี่ยเดี๋ยวผมจะดิฟให้ทุกคนดูก่อนว่าก่อนแต่งเอาไปดิฟกับหลังแต่งแล้วเอาไปดิฟเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงหรือว่าผมจะแต่งออกมาได้สวยสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับผมคลิปนะ จะหันลิ้นแต่หันไม่ได้ไงประเด็นมาครับผมนะก็อย่างที่ว่ากันไปเลยครับวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นรถ R35 นะครับผมเอ๊ะมีคนยืนข้างหน้าผมเลยอ๋อเขามายืนดูรถเขาแม่อโทฮะโซสมอลอ๋อเขาบอกว่าเราตัวเล็กนะครับผมอุ้ย R35 กับ RX7 คันนี้คือแบบว่าอุ้ยแต่งสวยจัดเลยเดี๋ยวขอดูล้อหน่อยลงตัวสวยงามเหมาะกับเป็นรถยิปจริงๆ R35 คันนี้โอ้โหก็คือแบบเป็นสีน้ำเงินผสมสีดำนะด้านหลังเป็นสีน้ำเงินครึ่งหน้าเป็นสีดำนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรถ R35 ผมเลยดีกว่าปุ๊บนี่เป็นไง R35 ผมสุดคลาสสิกบอกเลยบอกเลยสุดคลาสสิกนี่ครับยังไม่ได้แต่งเติมแต่งเสริมอะไรเลยนะครับผมเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบการดิฟมุมกล้องเอาใกล้ๆแล้วกันนะครับผมมาไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับไปจริงๆมันมีสาเหตุอยู่นะครับผมที่ผมเลือก R35 มาโอ้โหเดี๋ยวจะเซียนเกินไปละผมเนี่ยเบาหน่อยโอ้โหเนียนเกินบางทีโอ้ยแบบนี้นี่ผมฝึกดิฟมาได้พักนึงแล้วแต่ก็ไม่ได้เก่งมากหรอกนะครับผมพอดิฟได้อยู่ผมพยายามดิฟให้มันออกเอฟเฟกต์ด้านนอกนี่ครับอันนี้คือจะเป็นประสิทธิภาพรถก่อนแต่งนะครับผมจะมีประมาณนี้ดีไปท่านผู้ชมดูขำๆกันก่อนนะครับชิวๆครับผมดิฟชิวๆฮะเราไม่ต้องเป็นจริงจังอะไรมันมากมายนะผมการดิฟเหลือหรือเปล่าก็ต้องจริงจังสิเราจะไม่จริงจังเราจะเล่นได้ยังไงสวยงามสวยงามคือก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ได้ดูผมดิฟไปนะครับผมดิฟได้แบบห่วยแตกกว่านี้เยอะเลยครับอันนี้คือผมเพิ่งฝึกดิฟมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยคือดิฟฝึกดิฟวันเดียวแล้วก็ดิฟเป็นเลยคือเอาจริงมันอยู่ที่รถด้วยแหละคือรถถ้ารถมันไม่แรงมันก็ดิฟยากจริงว่ะใครอยากรู้วิธีการดิฟว่าผมดิฟยังไงผมกดอะไรยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับผมคือดิฟยังไงให้มันไม่แหกโค้งนะครับเหมือนผมแบบนี้นะครับเนี่ยผมมีเทคนิคของผมอยู่นะครับผมจริงเทคนิคมันก็ไม่ได้ยากหรอกมันก็ค่อนข้างแบบว่าจะใช้ฝีมือซะส่วนมากผมจะเลือกจากการเปลี่ยนสีรถก่อนเลยนะครับผมมาดูประสิทธิภาพหลังแต่งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอแต่งสักคู่นึงเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับผมว่ามันจะออกมายังไงโอเคไปรับชมการแต่งกันเลยดีกว่านะครับผม Let's goโอเคครับผมมาครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผม
ชมที่ได้ครับผมเดี๋ยวผมขอขึ้นรถแป๊บหนึ่งนะผมจะให้ดูแบบมุมกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่ครับโหสวยงามมากสวยงามสวยงามอะไรวะสวยงามคืออะไรวะนี่นะครับผมสุดจริงสวยครับเป็นไงบ้างครับผมการแต่งของผมใช้สีรถเป็นสีน้ำเงินนะล้อเป็นสีเหลืองๆออกทองๆนึงๆสีล้ออาจจะไม่ถูกใจทุกคนสักเท่าไหร่นะแต่คือแบบไม่เป็นไรมันสามารถเปลี่ยนสีได้ตลอดแต่ผมจะใส่สีนี้ดูเผื่อมันจะเท่เออก็มันก็เท่อยู่นั่นแหละนะครับผมมันก็เท่อยู่แต่ถ้าใส่สีขาวสีดำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันก็สวยนะครับผมนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองดิฟกันดูนะครับผมโอเคมาครับผมตอนนี้ผมพร้อมละแรงม้าตอนนี้ของเราอยู่ที่869แรงม้าเพราะว่ามันมีบอกนะครับคือเมื่อกี้ที่ผมแต่งไปผมใช้งบไปทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับเกือบ 80,000 มั้งเมื่อกี้ที่มีเงินอยู่ 70,000 6 70,000 80,000 ประมาณนี้แหละโอเคป่ะเราไปดูประสิทธิภาพการดิฟกันเลยดีกว่าเป็นไงบ้างโอ้โหแรงขึ้นเยอะโอ้แรงขึ้นเยอะมากเฮ้ยมันดิฟโหดจัดนี่แค่เกียร์2เองนะเนี่ยโอ้โหเกินเฮ้ยโหดแรงขึ้นเยอะเลยองศาการเลี้ยวการดิฟนี่คือมันดีขึ้นโอ้โหคนดีขึ้นเยอะเยอะมากจะสองเรือไหมโอ้ยโอ้ยผมไม่ชินนะทุกคนผมต้องบอกว่าผมไม่ชินจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่แต่งมาแล้วรถก็เป็นแรงเกินหน้าเกินตาจริงแต่คือระบบเกมไม่มีการเปลี่ยนยางไม่มีการเปลี่ยนยางแรงจริงแบบไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินต้องทำความชินใหม่นะครับผมแรงเกินไปโอ้ยจะสามเรือโอ้โหจะสามเรือตรงเนี้ยคือตอนที่ยังไม่ได้อัพรถมาในจะสามตรงเนี้ยก็คือแบบมันดันไม่ไหวเลยถ้าใส่จะขวางขึ้นวิ่งมาตรงทางตรงแต่ตอนนี้คือจะสามปุ๊บคือล้อฟรีกระจุยกระจายดีงี้นี่เองทางมานิดนึงตั้งใจเล่นนะพูดเยอะแล้วแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยถ้าเป็นจะสอบจะเป็นยังไงจะรีบถึงเลยแปลกๆนิดนึงแปลกๆนิดนึงต่อไปดูชมเลยครับดีๆสูงรถมันก็เพี้ยนไปเลยเมื่อกี้ที่ผมแบบขี่มาตรงผมจะหาว่าผมเอ้ยนี่เป็นแค่ฝั่งเดียวหรือเปล่าแน่จริงไปดิฟอีกฝั่งนึงให้ดูหน่อยซีแบบหมายถึงแบบว่าดิฟแบบกับทางหนึ่งได้เลยแต่ผมขอให้ครบรอบนี้ก่อนผมจะดิฟให้ดูอีกฝั่งผมดิฟได้ไหมปกติเขาดิฟไปอีกฝั่งนึงกันนะครับผมดิฟฝั่งนี้อยู่คนเดียวเดี๋ยวเราจะหมดรถตรงนี้จริงคะแนนผมสามารถดิฟได้ต่อเนื่องเยอะมากกว่านี้นะครับผมโอ้ยโอ้เกือบเลยนิดนึงเกือบเลยนิดนึงโอ้โหรถมันแรงจัดผมตื่นเต้นอยู่ตอนนี้คือรถมันแรงจริงคือปกติมันก็แรงอยู่แล้วไง R35 ประเด็นเติมอัพเกรดเข้าไปแบบเต็มสูบคือเอารถแทบไม่อยู่ครับผมเพื่อนจัดเฮ้ย
โอ้โหดีนะที่ชนแล้วคะแนนมันไม่หายโอ้โหเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนด่านดิฟกันดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวรอไปเจอกันอีกด่านนึงมาครับผมตอนนี้ผมพับมาที่แมปดิฟเพกาวแล้วนะครับผมเป็นแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอสเซนโตคอร์ซ่านะครับผมเขียนหนึ่งแรงเลยเอาจริงเสียแรงไปเยอะเลยโอ้โหยิบแทบไม่ขึ้นยิบแทบไม่ขึ้นจะสองก็เหลือแล้วนะครับผมทุกคนชนเกือบสวยเกือบสวยผมก็จะแบบใส่ขอบด้านนอกสักหน่อยนึงผมก็ตั้งสมาธิในแคปเลยแต่คะแนนเรานี่คือพุ่งกระฉูดแล้วตอนนี้สับ3นี่ดึงเบรกมือแล้วสับ2คือใส่เกียร์ใส่เกียร์ค่อนข้างยากนิดนึงนะว่ามันต้องอยู่ตัวอิวเออตัวอิวอะไรวะตัวอิวกับตัวดีตามไปเลยทำไมก็สับสองโอ้โหโดนอีกแล้วคะแนนไปที่37,000แล้วโอ้โหจะ3ในนั้นไหวผมถามกี้คือมันจะแรงเกินไปป่ะกล้องอาจจะแบบใกล้ไปนิดนึงกับผมเปลี่ยนกล้องให้ใหม่นะจนคุณจะเห็นกล้องไกลๆไป 40,000 แล้วเออตรงนี้โอ้โหเกือบชนผมมัวแต่มองคะแนนดิบมันดิบดิบมันดิบถ้ามุมกล้องไกลๆก็จะเป็นทรงประมาณนี้กล้องไกลดิฟมันกว่านะเอาจริงรู้เสียสูตรง่ายไปนิดนึงคุมพวงมาลัยยากโอเคทุกคนอ่ะเอาสัก 50,000 คะแนนพอละก็ประมาณนี้พอทุกคนโอเคครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเกมProdigy Diff นะครับผมใช่หรือเปล่าวะจำชื่อเกมไม่ได้นะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยากให้ผมมาแต่งรถคันไหนในคลิปต่อไปสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินเก็บเงินแล้วก็เอาเงินมาอัพรถ
ที่จะทำคันต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ